โหลพี่ยูเดี๋ยวไปนะทริปเนี่ยเนี่ยไองานจัดรถมิทติ้งอะเอ๊ะมีแรงๆไหมเปฟแดงล้วนล้อม่วงซี่ชุบดุมกระจกพามาดูเลยอันดับแรกได้ข่าวว่ารถคันแรกมึงขับอะไรกันวะไหนมึงคอมเมนต์เรียกกูดูมึงคอมเมนต์เรียกขับรถอะไรกันวะนะก็คืออันดับแรกก่อนที่จะก็โอเคครับขอกราบสวัสดีแล้วสวัสดีพี่น้องชาวเน็ตสายโลกโหลพี่ยูเดี๋ยวไปนะทริปเนี่ยเนี่ยไองานจัดรถมิทติ้งอะเออมีแรงๆไหมไม่มีเหี้ยรถเดิมเออโอเคไปมาครับคุณดูก็วันนี้อยู่ผมสจ.นอนเหมือนเดิมนะครับไม่ได้แอคอาร์สมาร์ทด็อกอะไรนะครับก็วันนี้นี่เรามาอยู่กับคันนี้เป็นไงเป็นไงรู้ดิสีทนได้เป็นไงนี่แตกเคิร์บด้วยนี่เอาอย่างนี้ถ้าอยู่ตรงนี้มันจะรีวิวแดดไปใช่ป่ะเดี๋ยวกูเข็นไปรีวิวในบ้านฝั่งนู้นดีไหมมาเดี๋ยวพาไปรีวิวดูก่อนมึงคิดว่าเก่าไม่เก่ามึงดูพักเท้าลากพื้นอ่ะดูเอาเนี่ยเป็นไงเป็นไงเดี๋ยวพามาดูนี่พามาดูก็ได้คนถามว่าบ้านหลังนั้นผมซื้อยังผมบอกเลยครับผมทำเรื่องผ่านไปแล้วครับเดี๋ยวเขามาโอนอย่างเดียวนะครับก็รวยเกินจะพามารีวิวเลยอันดับแรกที่เห็นก่อนเลยคันนี้คันนี้จะพลาดไม่ได้เลยท่อ DS4 แดงสาย4เห็นไหมเป็นท่อเวฟ125ลดสภาพเกิดกังเก่าเคอะไม่ได้แบบว่าฟัวเลยแล้วก็นี่มาดูเนี่ยเครื่องเป็นเครื่อง125หลายๆคนถามผมโคตรบ่อยเลยพี่เอาเครื่องไปวางที่ไหนทำไมเชื่อมโครงตรงจังล้อหน้าล้อหลังขี่ตรงเป๊ะเลยรถพี่อยากรู้ไหมที่ไหนสกายสิงสำอางนะครับก็คิดถึงรถทิพย์คิดถึงการเดินทางนึกถึงสกายสิงสำอางนะไปติดต่อมาได้ก็มีส่วนลดถ้าบอกช่องพี่นะวันนี้พาไปที่ต่อมือเบรกยังเป็นเดิมอยู่เดิมตั้งแต่ออกรถมาเลยก็คันนี้จะเล่าประวัติให้ฟังปะก็คือตอนสมัยเราอยู่ม.1ใช่ไหมสมัยนั้นนั่งรถเมย์ได้แซมแล้วนั่งรถเมย์นะคนดูแล้วผมก็แบบว่าเฮ้ยเชี่ยแม่งแบบเพื่อนแม่งมีมอไซค์ไปโรงเรียนว่ะเหี้ยแต่ก่อนนี้มีโอ้ฮะมีโอ้สมัยพี่นะก็พี่เรียนตอนม .1 นี่พี่เรียนอยู่กัลยาณวัฒน์ขอนแก่นนะแล้วก็พี่ไปเรียนม .2 ที่วัดมะกรูดที่กรุงเทพนะม .2 ม .3 เรียนที่นู่นม .4 ที่นู่นนะตอนอยู่นี่เราก็เห็นแบบเหี้ยเพื่อนแม่งแบบไอ้เนี่ยนึกภาพออกปะมีรถเราก็อยากมีบ้างเหี้ยหันมามองว่าไอ้เหี้ยแม่มีสมายคันนึงเว้ยสมายแล้วก็มีแล้วเวฟ100คันนี้คันนี้เลยถ้าใครสังเกตเนี่ยสติ๊กเกอร์ลวดลายนี้คือเป็นเวฟ100รุ่นแรกเลยยังไม่มี S ไม่มีอะไรเลยเป็นตัวนี้เลยเป็นคัสตินนะบอกเลยว่าเครื่องนี่ไม่มีอะไรมากก็เป็นเครื่องเดิมๆผมก็มองแล้วอยากแอคโก้สาวอ่ะแบบเอ้ยถ้ากลัวรถนี้ไปโรงเรียนนะแบบสาวมองเต็มอ่ะแต่รถเดิมๆไงยางก็กากๆแค่เราก็เลยแบบเอาไงดีวะขโมยตังค์แม่เยอะพวกมึงก็เคยทำพวกมึงก็เคยทำกูรู้ไอ้เหี้ยขโมยตังค์แม่เราขโมยไปเท่าไหร่ตอนนั้นขโมยไปประมาณ 3,000 กว่าบาทป่ะแต่ก่อนอะไหล่ไม่แพงนะครับผมก็ได้ทำการไปร้านนี่เลยแต่ก่อนมันมีร้านเขาเรียกว่าร้าน NV เป็นร้านกล้วยนะเป็นลูกกล้วยอยู่แถวริมบึงก็ไปถึงปั๊บรถไปให้เราเพ่อยากแต่งรถน่ะต้องแต่งยังไงเหรอแต่งไม่เป็นอ่ะอันดับแรกพวกที่ร้านบอกลงล้อก่อนเลยเราก็มาลงเลยนี่อันนี้ตอนนี้เราใช้เป็นวงล้อเอสตองเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเอสตองไม่มีใช้วงล้อเหี้ยอะไรก็ไม่รู้สีม่วงนะผมบอกเลยว่าเวฟแดงล้วนล้อม่วงซี่ชุบดุมกระจกโอ้โหแม่งโคตรสุดยอดเลยรถพี่นี่ซี่ชุบด้วยซี่เทียบด้วยดุมนี่ต้องเป็นดุมแบบกึ่งเงาแต่ก่อนถ้าสับแถวบ้านพวกเรียกดุมกระจกนะก็คือเป็นดุมชุบไปแหละนะก็นึกภาพตามนะล้อม่วงซี่ชุบแบบนี้แหละดุมในเป็นกระจกเป็นไงแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะมีเขาเรียกว่าเป็นแบบว่าระบายไอเป็นสายถักออกมาหน่อยแล้วก็เป็นเหมือนว่ากระบอกเหี้ยทุกอย่างแดดตีเนียนให้มองก็เหมือนว่ารถติดน็อตแน่แต่ก่อนเนี่ยเหี้ยแบบใส่ถังในตั๊ดแต่ว่าอะไรเงี้ยจริงไม่ใช่แม่งสายระบายนะก็สวยๆเข้าฝั่งนี้แล้วก็ไปออกตรงไหนกูก็จำไม่ได้แล้วแต่ว่ารถแต่ก่อนเนี่ยมันไม่มีหัวฉีดให้คนดูผมก็ใช้แบบเป็นคาบูคาบูเลเตอร์อันดับแรกพวกมึงรู้อยู่แล้วรถขี่เดิมๆไม่เท่แต่ว่าแม่ไม่ให้แต่งท่อแม่บอกไอ้สัตว์พวกมึงทำอย่างนี้แม่ไม่ให้แต่งท่อแม่บอกว่าห้ามเสียงดังโอเคในสเต็ปห้ามเสียงดังถ้าคนอยากเท่นะผมบอกตรงนี้เลยนี่ไฟท่อเดิมๆมันจะเป็นรูเล็กๆมึงเคยเห็นแหวนที่มีรูตรงกลางไหมเอาไปใส่แล้วก็ตอกเวลาเราขี่มันจะมีเสียงแบบเคยได้ยินไหมแซมมึงเคยเห็นไหมสมัยหนึ่งก็ใส่กันเวลาขี่ก็จะมันมีนกหวีดอ่ะเออแต่มันก็ไม่ได้ดังไรเกียรตินะมันก็ดังพอดีแล้วก็กองใส่เป็นกองแบบเป็นกองคอดำแล้วก็หักขึ้นมาเป็นหัวเห็ดอ่ะกองเปลือยใช่ไหมกองเปลือยกองเปลือยต้องใส่ตัวนั้นแล้วมันจะขี่เวลาขี่มันจะโวกเงี้ยโคตรเท่กูบอกเลยนะคันเนี้ยแต่ว่าไอเนี้ยเบาะคือตัวนี้เป็นเบาะเปลี่ยนใหม่ก็สำหรับใครที่ทำเบาะอยู่ผมก็ขอแบบว่าสปอนเซอร์หน่อยนะครับแบบเปลี่ยนเบาะให้แดงน้อยผมหน่อยนะก็เบาะอันนี้ก็มึงดูสีดิสีขาวอะคือแบบดูดิเนี่ยแทบจะขาดออกมาอยู่แล้วอะคือมันนานแล้วครับผมอยากได้เบาะใหม่แบบเตี้ยๆหน่อยลายหลุยวิตตองเงี้ยมีปะจัดให้ผมหน่อยแล้วก็คันนี้เดี๋ยวผมจะเอาไปทิปเสียยูนะเป็นไม่ใช่ทิปเดี๋ยวเฮียพูดแต่ทิปอะเขาเรียกว่างานมิทติ้งค่ะ
มีคอนทรงคอนเสิร์ตด้วยนะเขาจัดก็เจอกันที่งานเจอผมแน่กับแดงน้อยยางแตกเขิบเหมือนเดิมเดี๋ยวเปลี่ยนดีๆหน่อยกันแล้วก็หลายๆคนถามว่ารถคันนี้สเต็ปอะไรเดี๋ยวผมหมุนให้ดูตอนนี้เราทำการใส่เป็นเครื่องร้อยยี่ห้าใช่ไหมเพราะว่าแต่ก่อนมันเป็นเครื่องบล็อกร้อยที่ทำกับช่างตัวอ่ะและทีนี้มันผมไล่คาบูไม่เป็นไงรถต่างที่ต่างน้ำมันมันบางมันหนาเหี้ยก็ไม่รู้ทำไม่เป็นนะก็เลยเปลี่ยนมาเป็นหัวฉีดแม่งเลยจบเรื่องมาฝั่งนี้ผมใช้สเตอร์เป็นขนาดนะให้ดูเนี่ยข้างหลังสเตอร์เป็น1328นะสเตอร์นี่เป็น1328อันนี้เขาเรียกนะอาร์มเป็นอาร์มตั้งแต่สมัยบรรพกาลแล้วตัวนี้แล้วก็โชคไวท์เอสอันนี้ติดมากับรถเลยนะมึงคิดเอาว่ากูซื้อนานขนาดไหนให้ดูข้างในดิก่อนหมดละนะก็ประมาณนั้นแล้วก็นี่เครื่องเป็นบล็อกเครื่อง125ตรงรุ่นเครื่อง125มาถามว่าเครื่องนี้เอามาจากไหนนะครับผมบอกเลยว่าเครื่องนี้นะครับเป็นเครื่องที่ประกอบขึ้นที่บ้านเองนะครับเป็นเครื่อง125แต่ว่าแข็งเนี่ยเป็นแข็งของบักเถิกเพราะบักเถิกก็ไปทำรถแข็งครับเดี๋ยวน่าจะต้องถอดคืนเข้าไปเพราะว่ารถแข่งเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำคลิปบอกว่าผมทำไมผมถึงเลิกทำรถแข่งสาเหตุทำไมผมถึงเลิกทำไมผมถึงขายมันมีหลายๆปัจจัยไว้รอชมคลิปได้นะก็อันนี้ฝามึงดูนี่เวฟ157ฝา4วาล์วเป็นไงพิกัดคันนี้ขี่เอง162 GPS ไปไกลก็หนีไม่ได้จะคว่ำนะเพราะรถมันอยู่งี้นี่งี้มันอยู่งี้หลายๆคนใครแก้ได้ครับเวฟ100เวลาขี่แล้วมันสายครับโดยที่แบบว่าไม่ต้องใส่กันสะบัดตอกคอช่วยผมทีแนะนำทีโชกหน้าผมควรทำยังไงนะอันนี้โชกรั่วด้วยเห็นไหมเนี่ยอันนี้ถอดออกเพราะว่ามาดูนะมันซีนมันรั่วไหลลงมาข้างล่างผมก็จนปัญญานะผมจัดสภาพไม่เป็นนะก็อย่างที่บอกว่าคนทำเครื่องให้มาทำสภาพแล้วก็หลายๆคนถามอันนี้เรื่องสุดท้ายเลยก่อนที่จะทำรถเนี่ยไปทริปเนี่ยมึงดูดิโอ้โหโคตรกลางเลยหลายๆคนบอกว่านี่พอดีเลยพี่แบงค์บล็อก100แข็ง CNC อยากใส่หัว125แต่อยากให้แข็งเป็น100ได้ไหมได้อยากจะได้เป็นแข็ง100หัว100ได้ไหมได้เดี๋ยวผมจะพามาดูอันนี้มีเจ้าของหมดแล้วนะ10คู่นี่มีเจ้าของแล้วเดี๋ยวพามาดูเฮ้ยเดี๋ยวก่อนบอกเลยแข็ง100เราจะมีนี้ให้ด้วยนะนี่ฝาปิดให้ด้วยแน่เป็นไงฝาปิดแบบใส่จานไฟเล็ก F4 ถ้าอยากได้นี่เพิ่มได้นะเดี๋ยวพามาดูเลยอันดับแรกนี่แข็งก็จะเป็นอย่างนี้เปิดห้องเลยนี่เป็นไงนี่บล็อก100เห็นป่ะ100ป่ะเงาตาแตกมองไปถึงมองนานๆตาจะบอดเป็นไงนี่บล็อก100ไม่เหมือนใครแน่นอนนะเฟืองปั๊มน้ำมันเครื่องตัวนี้เปลี่ยนเป็นตัวนี้แล้วนี่เห็นป่ะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นตัวไหนก็ไม่รู้แต่มันไม่ได้ใช้แกนอ่ะเนี่ยก็เสียบเข้าไปอย่างเงี้ยปั๊บนี่อยู่เลยเห็นป่ะนี่อยู่เลยนี่ฮะเนียนกริปนะจบเลยแล้วก็พวกขาเกียร์ใส่ได้ครบเนี่ยใส่โอ้ยเหี้ยกูลำบากเหลือเกินนี่อย่างงี้สายไปอย่างนี้เฮ้ยเห็นไหมนี่เห็นไหมดูไว้นี่ปกติครบตรงนี้หลบให้แล้วเรียบร้อยนี่เหมือนของเดิมนี่เห็นไหมกึบเข้าอย่างนี้กึบเข้าสุดออกสุดเห็นป่ะงงไหมไม่งงใช่ป่ะถูกต้องแล้วเพราะพวกมึงไม่ต้องงงแล้วก็นี่ระยะเคลียร์พวกนี้นี่ให้ดูเลยเคลียร์แลนด์เนี่ยแม่ยิ่งกว่าจับวางนี่เห็นไหมครุบเป๊ะนี่เห็นไหมมันจะอยู่ประมาณนี้ป่ะนี่เป๊ะจัดให้จบแล้วนะนี่เป็นไงอย่าว่าอันนี้เป็นแข้งฝั่งขวานะอันนี้ก็เป็น2คู่อันนี้เป็นแข้งพี่เก่งบัดดี้นะครับที่เขาเป็นคนมาสั่ง How to เราหัวละ25 2ตัวไอ้ตัวนี้เป็นตัวแบบซึ่งตอนแรกอะทำไปเกียร์เกินมีติดขัดนิดหน่อยซึ่งหมุนคล่องแต่ว่าเกียร์ไม่เข้าเกียร์หนึ่งก็เลยมาแก้ไขตอนนี้ใช้ได้ 100% แล้วนะครับก็โอ้โหไอ้เหี้ยทำ4วันได้ใช้ได้เลยมันก็เป็นไปไม่ได้หรอกแต่ตอนนี้ชัวร์ 100% นะอันนี้แข้งด้านขวานะพามาดูแข้งด้านซ้ายนี่แข้งด้านซ้ายกำลังกัดอยู่หลายคนได้เห็นว่าโอ้โหสาดเฟไปหมดนะครับนี่ครับพามาดูครับแข้งด้านซ้ายเห็นไหมหนาปักดูอันนี้กำลังเขาเรียกว่ากัดลับถ้าหลายๆคนมองว่ากัดงาน CNC เนี่ยมันจะมีกี่แบบมันจะมีทั้งหมดหลายแบบนะแต่ถ้าสำหรับงานผมเนี่ยผมจะเรียกว่าลับนะครับลับคืออะไรคือระเบิดก้อนน่ะแบบระเบิดก้อนให้มันเป็นแบบเป็นรูก่อนเป็นแบบอะไรเงี้ยแล้วค่อยมาเก็บเขาเรียกเก็บผิวแล้วก็มาเขาเรียกว่าเก็บรูอะไรพวกนี้ก็แชมพงแคมเปอร์อะไรมันมีคำศัพท์ของมันนะก็มีขายนะถ้าใครอยากได้100 หัว 100 หัว 125นะถ้าใครอยากได้ติดต่อเก่งบัดดี้ช็อปได้เลยนะประมาณนั้นเพราะพี่เก่งเขาเป็น how to ของเขาก็ไปซื้อเขาเลยครับผมผลิตให้เขาอย่างเดียวฝากไว้ด้วยเดี๋ยวเจอกันงานเสียยูนะก็รถคันแรกฝากถึงเสียยูด้วยนะไออะไรนะเบลอะเบลอาระวังโดนเวฟด้วยอย่าบอกใครที่อย่าบอกใครด้วยนะแต่ว่าถ้าจะถามหาสมายยังหาไม่ได้นะพี่ยูขออภัยด้วยเดี๋ยวขอคันนี้ก่อนมี2คันนะกูมีรถคันแรก2คันนะมีสมายกับคันนี้แต่ไม่เป็นไรสมายแดงล้วนก็ขายแดกไปแล้วก็เอาคันนี้ไปแล้วกันไว้เจอกันทริปเสียอยู่เดี๋ยวลืมพอแล้วก็แชร์กดซับสไครป์ให้กูด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเหมือนกันครับ